พรฟ้าปุณิกาหรือจะเป็นเวทีของเธอ Miss Universe Thailand 2020ถ้าพูดถึงนางงามพร้อมใช้มงแล้วส่งออกได้เลยนั่นก็คือพอลลี่พรฟ้าปุณิกาปีหนึ่งสาวงามที่ชื่อลอยเข้ามาพรฟ้าเข้าสู่เส้นทางนางงามตั้งแต่ปี2013ประเดิมด้วยเวที Miss Universe Thailand 2013แต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ในปีเดียวกันนั้นก็ได้ส่งออกไปมิสปัตตภีหรือมิสเอิร์ธเธอก็ฟาดมิสวอเตอร์ได้มาสำเร็จจนปีถัดมาได้ส่งออกไปมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเธอก็ได้ปรับลูกหวานฟาดมงหมุนจากญี่ปุ่นมาได้เรียกว่าส่งออกเวทีไหนก็ได้ตำแหน่งมาตลอดแบบนี้เรียกได้ว่าไม่พร้อมใช้ได้ยังไงล่าสุดหลังจากที่กองประกวด Miss Universe Thailand 2020ประกาศแข่อายุมีหรือพรฟ้าจะปฏิเสธเธอกลับมาด้วยวลีเด็ดที่ว่าเธอเกิดจากเวทีนี้ก็ขอจบที่เวทีนี้เป็นประโยคที่สะพรึงมากและด้วยแพชชั่นที่แรงกล้าเราเห็นพรฟ้าอยู่ในวงการนางงามมาเกือบ10ปีแล้วและเธอก็อยากจะปิดตำนานอยากแขวนส้นสูงกับเวทีที่เธอเกิดถ้าถามว่ามีโอกาสไหมถือว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวด้วยทั้งหน้าตาบุคลิกวัยวุฒิต่างๆคือไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรแล้วนางเป็นงานหมดทุกอย่างแล้วจริงๆส่วนภาษาเธอก็สามารถสื่อสารได้ไม่ตื่นใหม่ไม่อายที่จะพูดเรายังไม่เคยส่งลูกนางพญาไปและแฝงไปด้วยฮัมเบอร์มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอน่าลุ้นเหมือนกันกับปีสุดท้ายของพรฟ้าถือเป็นนางงามที่เจนเวทีอ่านเกมขาดชีวิตของเธอผ่านทั้งเรื่องราวน่ายินดีและข่าวคราวมาบ้างแต่เธอก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แม้การกลับมาครั้งนี้อาจจะมีเสียงคอมเมนต์เรื่องหน้าตาบ้างแต่เมื่ออายุมันเปลี่ยนจะให้นางงามคงลุคเดิมตลอดมันคงเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันพรฟ้าเป็นนางงามที่มีฐานแฟนคลับเยอะพอสมควรรอมาดูกันว่าเธอจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กับนางงามหน้าใหม่ด้วยประสบการณ์เกือบ10ปีในวงการนางงามเรียกได้ว่าเธอใส่สุดเต็มที่จัดเต็มอย่างแน่นอนเหมือนกับพระเจ้าประทานเธอให้เป็นนางงามอย่างแท้จริงเรามาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพรฟ้าปุณิกาว่าเธอจะไปถึงฝั่งฝันMiss Universe Thailandได้หรือไม่ถือว่ามีโอกาสมากเลยทีเดียวสำหรับพรฟ้ากับการกลับมาประกวดครั้งนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจมส์อายุ43ด้วยนะครับ